ตลาด EV ในประเทศไทยโตพุ่งยอดจดทะเบียนทะลุ 100,000 คันเติบโต 380% ตลอดปี 2566 ที่ผ่านมาสำหรับใครที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าจะทราบถึงการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีล่าสุดจากข้อมูลของฐานเศรษฐกิจอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย Electric Vehicle Association of Thailand หรือ EVAT ได้สรุปสถานการณ์ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม2566ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่าในปี2566รถยนต์ไฟฟ้า BEV มียอดจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 76,366 คันเพิ่มขึ้นจากปี2565ที่มียอดจดทะเบียนทั้งสิ้น 9,678 คันหรือมีการเติบโตมากกว่า 689% ขณะที่ยอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า BEV รวมทุกประเภทตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม2566นั้นมีการจดทะเบียนใหม่ทั้งสิ้น 1,219 คันเติบโตขึ้น 380% เมื่อเทียบกับปี2565ที่มียอดจดทะเบียนทั้งสิ้นอยู่ที่ 28,16 คันโดยยอดจดทะเบียนของรถยนต์ไฟฟ้า BEV แต่ละประเภทนั้นแบ่งออกเป็นรถยนต์ไฟฟ้า BEV จำนวน 76,366 คันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า BEV จำนวน 21,927 คันรถโดยสาร BEV จำนวน 1,218 คันรถตุ๊กๆไฟฟ้าจำนวน432คันและรถบรรทุกไฟฟ้า BEV จำนวน276คันสำหรับการเติบโตดังกล่าวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยนั้นเป็นผลมาจากการส่งเสริมจากทางภาครัฐที่ให้สิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระยะแรกคือ EV 3.0 ซึ่งให้เม็ดเงินอุดหนุนสำหรับคนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 100,000 บาทต่อคันรวมไปถึงการให้สิทธิพิเศษสำหรับค่ายยานยนต์ที่เข้ามาจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าและมีแผนสำหรับตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยมาตรการการส่งเสริมด้านการลงทุนดังกล่าวช่วยดึงดูดค่ายยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนได้เป็นอย่างดีทำให้ในปี2566ที่ผ่านมามีค่ายยานยนต์ไฟฟ้าเปิดตัวรถยนต์ใหม่เข้าสู่ตลาดเมืองไทยมากมายช่วยให้การแข่งขันในตลาดรถยนต์นั้นมีการแข่งขันด้านราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นขณะที่ในปี2567นี้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากมาตรการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลในโครงการ EV 3.5รวมไปถึงการเริ่มเดินสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของค่ายยานยนต์ในประเทศไทยที่ประเดิมด้วย Great Wall Motor ซึ่งได้ประกาศตัวพร้อมกับราคาจำหน่ายใหม่ของเจ้า Ora Good Cat เวอร์ชันผลิตจากโรงงานประเทศไทยแล้วและมีราคาที่ถูกลงด้วยก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าในปี2567นี้การเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะเป็นไปตามที่หลายคนคาดการไว้หรือไม่และจะสามารถเข้าชิงส่วนแบ่งในตลาดรถยนต์น้ำมันได้มากแค่ไหนเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปแล้วเพื่อนๆล่ะครับในปีนี้ใครมีแผนที่จะซื้อรถยนต์คันใหม่บ้างและรุ่นที่เล็งไว้นั้นเป็นรถยนต์ประเภทไหนไฟฟ้าหรือน้ำมันเพราะอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ